วัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีทุกผู้ทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขออนุญาตแชร์แป๊บนึงเพราะว่าวันนี้มันสำคัญมากผมว่านะวันนี้คนดูน้อยแน่นอนเพราะมันยากมากนะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขแล้วรอบนี้มันก็ไม่ได้มีดราม่ารอบนี้มันก็ไม่ได้ตลกโปกแพแต่รอบนี้มันเหมือนเรียนเลคเชอร์อ่ะมันไม่เชิงยากอะไรนักหนานะแต่ว่าถ้าใครอยากจะทำการถ่ายรูปทำแบบดอกไม้บานผมคิดว่ามันน่าจะช่วยทุกท่านได้นะเอาไว้ทำแบบเล่นๆขำๆที่บ้านนะครับไอเนี้ยแหละข้างไหนวะเป็นคลิปวิดีโอที่ทำให้ผมต้องหลงไหลโลบิเวียกับไอไคลนอฟซิสรอบนี้เป็นเชิงวิชาการนะครับอันนี้ผมทำใจมาแล้วล่ะรอบนี้เป็นเชิงวิชาการมันไม่น่าที่จะมีคนดูเยอะสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอให้มาเยอะๆก่อนนะครับมีคำนวณงั้นลาก่อนเห็นไหมป้าอ้อไปละหนึ่งรอให้มาเยอะๆก่อนนะพร้อมนะครับพร้อมไหมเอ่ยวันนี้เป็นสูตรคำนวณนะโอเคนะครับรอสักครู่เกือบไปแล้วกล้องเกือบตกเกือบไปโอ้เมื่อกี้วาบจริงๆนะจริงไม่มีสแตนด์อินโอเคนะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับแคคตัสฟลาวเวอร์เอเชียรอบนี้เป็นแนวในเชิงวิชาการจ๋าๆไม่มีดราม่าไม่มีโปกฮาถ้าใครอยากทำไทม์แลปก็จำสูตรนี้ไว้นะครับคือเผอิญว่าเอ้าพี่หลามมาได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะวันนี้ถ้าใครอยากจะมาทำไทม์แลปนะสอนเกี่ยวกับเรื่องการตั้งกล้องสูตรไทม์แลปนะครับอย่างที่ผมมาสอนถ่ายรูปเรื่องการจัดแสงการจัดมุมมองหลังไม่ให้ลบนะครับก็ลูกเพจทำได้ดีขึ้นนะอันนี้ผมขอชื่นชมลูกเพจทุกท่านเนี่ยทำได้ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเลยอันนี้ผมขอตบมือขอบคุณทุกท่านนะครับที่แชร์ประสบการณ์ของผมเนาะเอาไปใช้เนาะคือหลังเทากลางเป็นยังไงนะครับทำไมไม่ตั้งกล้องเอียงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอยากให้ตั้งเอียงใช่ไหมอยากให้ผมก็นึกว่าอยากเห็นหน้าผมไม่ใช่ใช่ไหมอยากเห็นข้างหลังใช่ปะอยากเห็นข้างหลังใช่ปะโอเควันนี้ผมจะมาสอนTimelapse หลังจาก2คลิปที่ผ่านมาผมสอนเรื่องการถ่ายแบ็คกราวด์หลังดำแล้วสเต็ปต่อไปมันก็คือ Timelapse นะครับ Timelapse เอาจริงๆนะคำว่า Timelapse มันมีการถ่ายรูปอยู่ประมาณ 2-3 อย่าง wow. อย่างแรกนะคือการที่มันฮอตฮิตเลยก็คือการตั้งกล้องอยู่เฉยๆแล้วก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปอย่างรวดเร็วกระทั่งว่าจะเป็นรูปผมหันหน้าไปทางไหนวะเนี่ยรูปดอกไม้บานหรือเคยเห็นสารคดีอันนั้นไหม National Geographic อะที่เขาจะถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกแวบปกตินะกลางวันอะมัน12ชั่วโมงใช่ไหมแต่ National Geographic ทำให้มันเป็นแค่10วินาทีได้ไทม์แลปที่ดีควรจะประมาณ10วินาทีอันนั้นคือเขาตั้งกล้องทิ้งไว้เฉยๆแล้วก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปมันคือการย่นเวลานะจาก10ถึง12ชั่วโมงมันอาจจะให้เหลือแค่10วินาทีอันนี้คือการทำไทม์แลปส่วนอีกอันนึงก็คือไฮเปอร์แลปการถือกล้องไปด้วยเดินไปด้วยเห็นสารคดีที่เขาไปกินข้าวหรือว่าไปท่องเที่ยวไปเดินตามกำแพงเมืองจื้อเหมือนแบบถึงเร็วมากประมาณเนี้ยอันนั้นคือไฮเปอร์แลปมันจะมีอีกอันนึงเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวผมดูโพยก่อนเขาเรียกว่าโมชั่นแล็บโมชั่นแล็บเป็นยังไงโมชั่นแล็บก็คือการแพนกล้องนะบางครั้งนะขาตั้งกล้องอ่ะเขาเรียกมันจะมีมอเตอร์ตรงนี้มันก็จะแพนกล้องแป๊ะแป๊ะช้าๆนะไม่ได้เร็วนะโมชั่นแล็บกับไทม์แล็บคล้ายๆกันแต่ไทม์แล็บกล้องนิ่งๆแต่โมชั่นแล็บก็คือกล้องที่มันหมุนตามนี้ผ่านนะฟังเข้าใจไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่รอบนี้เป็นรอบพิเศษผมไม่เคยสอนแบบนี้ให้ใครเลยอันเนี้ยคือผมจะมาสอนทำไทม์แลปก็คือการตั้งกล้องนิ่งเฉยๆเท่าที่ผมเคยสอนไปเมื่อคลิปก่อนกับคลิปที่ผ่านมาท่านจะรู้ไปว่าผมอาจจะตั้งกล้องที่ถ่ายรูปไทม์แลปของโลบิเวียประมาณ8ชั่วโมง8ประมาณนี้เนาะ8ชั่วโมงกล้องมาสลับกันประมาณ8ชั่วโมงแล้วผมจะตั้งอินเทอร์วัลจากรูปแรกมารูปที่2เนี่ยเวลา45วินาทีกล้องพวกนี้ตัวใหม่มันจะคำนวณมาให้เราเลยมาเป็นสูตรเลยนะหลังจากที่เราตั้งกล้องอะไรพวกนี้เสร็จเรียบร้อยมันจะคำนวณให้ผมเลยว่าไทม์แลปที่ผมทำมันจะออกมาประมาณ10วินาทีโดยที่ผมถ่ายไทม์แลปที่60เฟรมเปอร์เซกก่อนที่จะไปตั้งกล้องบางกล้อง120เฟรมเปอร์เซกนะเอ๊ะทุกท่านรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องเป็นเฟรมเปอร์เซกเฟรมเปอร์เซกคืออะไรผมจะอธิบายคร่าวๆนะทุกท่านเคยดูการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์สมัยเก่าไหมที่มันเป็นโดนัลด์ดักที่มันเป็นกุฟฟี่ที่มันเป็นอะไรที่มันแบบคือการ์ตูนที่มันแบบขยับรวดเร็วประมาณนั้นนะการ์ตูนสมัยก่อนนะที่วอลต์ดิสนีย์ทำประมาณ 20-30 ปีก่อนนะ
อันนั้นเป็น12เฟรม per second 12เฟรม per second second ที่แปลว่าวินาทีนะครับ second ที่แปลว่าวินาที12เฟรม per second ก็คือ1วินาทีนะมันจะมีรูปการ์ตูนฟุบๆแบบ12ใบโอเคไหม12รูปใน1วินาทีอันเดียวกันอันนั้นคือสมัยเราตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะหลังจากพัฒนามาถึงมันจะมีภาพยนตร์ในโรงหนังภาพยนตร์ในโรงหนังอะไรทั่วไปเนี่ยมันอยู่ที่24เฟรม per second อ่ะโอเค12เฟรม per second คือ12รูปใน1วินาที24เฟรม per second ก็คือ24รูปใน1วินาทีอ่ะหลังจากนั้นมามันพัฒนามาเป็น30 60 120ไอ้พวก30ถึง60อ่ะมันเป็นหนังเหมือนกันแต่มันเป็นหนังพวก Lord of the Ring Hobbit อะไรอ่ะหนังเรื่อง300อ่ะทุกท่านเคยเห็นไหมสปาร์ตันอ่ะเคยเห็นปะไอ้ตรงนั้นแหละที่มันแบบภาพคมชัดเนียนๆอะไรประมาณเนี้ยอันนั้นอ่ะเขาใช้ประมาณ50ถึง60เฟรม per second wow. ยิ่งเฟรม per second มันยิ่งเยอะเท่าไหร่มันจะยิ่งชัดเท่านั้นโอเคนะแต่ภาพยนตร์อ่ะมันจะเริ่มที่24ถ้าจะถ่ายไทม์แลปนะควรที่จะไปเซตติ้งที่24เฟรม per second ขึ้นไปมันถึงจะกลายเป็นภาพต่อเนื่องมาแล้วนะทุกท่านไปที่โหมดเป็นวิดีโอนะครับโหมดที่เป็นวิดีโอปุ๊บผมก็จะเลือกเห็นปะอันนี้จะเป็น50เฟรม per second อันนี้30เฟรม per second อันนี้25เฟรม per second อันนี้24เฟรม per second เห็นปะมันจะมีให้เราเลือกว่าวิดีโอแต่ละวิดีโออ่ะท่านต้องการกี่เฟรม per second มันจะเป็นการถ่ายวิดีโอนะมันจะตั้งให้เราถ่ายวิดีโอแต่ว่าเราไปใช้ในโหมดไทม์แลปส์ฉะนั้นถ้าทุกท่านรู้ละว่าภาพยนตร์โดยทั่วไปอ่ะมันใช้ที่24เฟรม per second ขึ้นไปฉะนั้นทุกท่านก็ตั้งอย่างน้อยที่24แต่ผมแนะนำถ้ากล้องศักยภาพแค่ไหนก็เอาแค่นั้นบางกล้อง24บางกล้อง30บางกล้อง40บางกล้อง50บางกล้อง60เอาสุดไปเลยยิ่งสุดยิ่งสวย wow. อย่างกล้องของผมเนี่ย60เฟรม per second อย่างพานาของผมเนี่ยมันจะมีแค่30เฟรม per second แต่มันเกิน24เกิน24เฟรม per second ก็คือ24รูปภายใน1วินาทีเหลือๆมันจะกลายเป็นภาพยนตร์ที่เราดูธรรมดาทั่วไปมันจะกลายเป็นภาพยนตร์ทีคือตาของเราจะแยกไม่ออกว่าอันนี้เป็นรูปซ้อนๆกันตาของเราจะแยกไม่ออกละฉะนั้น24เฟรม per second อ่ะเหลือแต่เกินยิ่งดีนะจบนะเฟรม per second ทุกท่านจบหรือยังโอเคนะโอเคหลังจากที่เราตั้งกล้องของเราเสร็จนะครับ SD card ต้องคลาสไหนขึ้นไปครับเอาแค่คลาส10ขึ้นไปก็ได้ละครับไม่ต้องถึงขั้น U1 ถึง U3 นะอันนี้มันเป็นแค่รูปที่มันต่อกันเฉยๆอ่ะต่อไปกล้องรุ่นใหม่ถ้าเวลาเราถ่ายไทม์แลปส์นะครับมันจะรวมวิดีโอให้เราเลยเรียบร้อยแล้วมันจะกลายเป็นวิดีโอทันทีอย่างเช่นหลังจากที่ผมถ่ายไทม์แลปส์ปุ๊บนะมันก็จะกลายเป็นแล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้ว้าวประมาณนี้กล้องหลังๆมานี่นะประมาณ 2-3 ปีหลังๆมาเนี้ยสมมุติถ้าเราเข้าโหมดไทม์แลปส์แล้วเราไม่ต้องไปรวบรวมใน Lightroom Photoshopเราสามารถได้ไฟล์วิดีโอเลยเรียบร้อยนะครับแต่กล้องรุ่นเก่าหลังจากที่เราถ่ายปุ๊บมันจะมีเป็นรูปมาเราต้องเอารูปทั้งหมดเนี่ยไปรวบรวมในวิดีโอไม่ยากหาวิธีทำใน YouTube ได้เซิร์ชคำว่ารวมรูปไทม์แลปส์แค่นั้นแหละทำใน Lightroom แป๊บเดียว1นาทีก็ไม่ถึงไม่ยากนะไปดูใน YouTube แล้วก็เซิร์ชหาคำว่าวิธีการรวมรูปไทม์แลปส์มันมีหลายวิธีเลยง่ายๆทั้งนั้นไม่ยากแต่กล้องรุ่นใหม่มันเป็นวิดีโอหมดแล้วไงถ่ายทำอะไรปุ๊บมันจะกลายเป็นวิดีโอให้เราเลยทันทีนะโอเคหลังจากที่เราผ่านเฟรม per second มาละหลังจากที่เราผ่านการถ่ายรูปมาละขั้นต่อไปคือเราจะรู้ได้ยังไงว่า Astro Lobivia มันต้องใช้ภาพกี่ใบเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้พวกเนี้ยกล้องมันจะถามเลยว่าเราจะถ่ายรูปกี่รูปแล้วเราจะถ่ายรูปกี่รูปดีวะบางรุ่นมันให้เราตั้งเวลาว่าเราจะถ่ายกี่โมงจนถึงกี่โมงหลังจากที่เราตั้งเฟรมเรท per second เสร็จแล้วนะก่อนที่เราจะไปถ่ายไทม์แลปส์อะขั้นแรกเราตั้งเฟรมเรทก่อนผมแนะนำให้เอาที่เท่าไหร่24ขึ้นไปแต่แนะนำให้เอาที่สุดเลยถ้ากล้องใครมี30ก็เอา30กล้องใคร60เอา60ฉะนั้นถ้ายิ่งเฟรมเรทสูงๆท่านยิ่งจะต้องเอาวิดีโอเนี้ยไปต่อยอดได้เยอะวัตถุดิบของเราอร่อยวัตถุดิบของเรามันดียังไงการที่เอาไปต้มยำทำแกงต่อยังไงมันก็ดีอยู่แล้วเข้าสูตรแล้วนะโอ้ยคนไม่ลดเลยอ่ะต่อไปของจริงมาที่กระดานดำของเราต่ออันนี้สูตรนะทุกท่านไม่ต้องไปคำนวณหาอะไรยังไงที่ไหนละว่าเฮ้ยเราจะใส่ช่องกี่ช่องดีสปีดเท่าไหร่ดีอินเทอร์วอลเท่าไหร่ดีรูปหนึ่งมารูปสองเราต้องถ่ายกี่แชะดีนะครับทุกท่านต้องไปสืบหาละเอาสูตรของผมไปรอบเดียวจบนะครับสูตรของผมก็คือทีใหญ่เฮ้ยเออขยับมาก็ได้นะปุ๊บโอเคสูตรของผมก็คือเอากลางๆหน่อยวะทีใหญ่ทีคือไทม์คือเราจะถ่ายทั้งหมดเนี่ยกี่ชั่วโมงอย่างเช่น Astro มีไหนแล้ววะดอกบานประมาณ 2-3 ชั่วโมงถ้าท่านตั้งไว้เรื่อยๆมันก็ไม่มีประโยชน์เรารู้ว่า Astro ดอกบานประมาณ 2-3 ชั่วโมงที่ใหญ่เนี่ยควรจะเป็น 2-3 ชั่วโมงแต่ที่ใหญ่เนี่ยเราควรแปลงหน่วยเป็นเซคันด์เป็นวินาทีให้เรียบร้อย Lobivia บาน8ชั่วโมงฉะนั้นที่ใหญ่เนี่ย
ควรเป็น8ชั่วโมงแล้วทำให้มันเป็นหน่วยวินาทีให้เรียบร้อยสมมติว่าไอแอสโตรเนี่ยบาน2ชั่วโมงใช่ไหม2คูณ60 2ชั่วโมงเนี่ยมันคือ120นาทีแปลงให้เป็นวินาทีก็คือคูณ60อีกรอบนึงมันก็คือ 7,200 วินาทีทุกสิ่งทุกอย่างต้องแปลงให้มันเป็นวินาทีก่อนนะผมใส่ทีใหญ่วงเล็บคำว่า S ถ้าเวลาเราตั้งกล้องอ่ะกล้องมันจะถามเราว่าเอ้ยเจ้าของกล้องครับคุณจะตั้งกูให้ถ่ายรูปกี่ชั่วโมงเจ้าของไม้ทุกคนอาจจะรู้อยู่ละคุณอาจจะถ่ายแอสโตถ่ายแมมถ่ายโลโฟคุณจะถ่ายอาริโอคุณจะถ่ายอะไรก็ช่างเจ้าของไม้คุณจะรู้ดอกของคุณนะมันใช้เวลาบานประมาณกี่ชั่วโมงคร่าวๆก็ได้อ่ะผ่านไปละเรียบร้อยสูตรของมันก็คือส่วนด้วยเฟรมเรทเปอร์เซ็กต์ F กล้องของท่านอ่ะเฟรมเรทเท่าไหร่ถ้าท่านอ่ะตั้งกล้องที่เฟรมเรทที่30ท่านก็ใส่ตรงนี้ไปว่า30เปอร์เซ็กต์นะ30ไทม์นะไทม์เปอร์เซ็กต์อันนี้มันไม่มีหน่วยมันเป็นครั้งถ้าทุกท่านน่ะตั้งที่60เฟรมเรทเปอร์เซ็กต์ท่านก็ใส่ตัว F เนี่ยแทนด้วยคำว่า60คูณด้วย interval interval ก็คือจากรูปที่1ไปรูปที่2กี่วินาที interval นี่หน่วยเป็นวินาทีเออคนไม่ลงเลยว่ะโอเคตามนี้หลังจากที่เราเป็น interval interval ก็คือรูปที่1จากรูปที่2รูปที่2ไปรูปที่3รูปที่3ไปรูปที่4ระหว่างรูปแต่ละรูปอ่ะเราใช้ที่ interval เท่าไหร่ปกติผมจะใส่สูตร interval 45ใช่ไหมอ่ะทำไมเราผมถึงใส่45เดี๋ยวตอนท้ายมีเฉลยเดี๋ยวเรามาสูตรกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเท่ากับวินาที time เล็กผมใส่เป็น t เล็กนะแคปนะแคปไว้นะครับสูตรนี้นะทีใหญ่นี่คือ time ทั้งหมดที่เราถ่ายต้นไม้หารด้วยส่วนนะหารด้วย f f นี่คือ frame rate per second มันอยู่ในกล้องอยู่แล้วนะแต่ท่านจะตั้งนะครับต่อไป interval interval คือรูปที่1มารูปที่2อ่ะท่านใช้เวลากี่วินาทีหน่วยเป็น f นะเป็น second หมดเลยนะทั้งหมดทั้งมวลมันจะเท่ากับ t เล็กก็คือ t เล็กคืออะไร t เล็กคือยิมโนของพี่เดียวไม่ใช่ t เล็กก็คือ time ที่หลังจากที่เราทำแล็บหมดแล้วมันจะกลายเป็นกี่วินาทีผมพูดตอนต้นคลิปแล้วว่าทำแล็บที่ดีนะปกติแล้วผมจะทำประมาณ10วินาทีฉะนั้น t เล็กเนี่ยมันจะกลายเป็น10ผมจะทำตามสูตรของผมนะผมตั้งกล้องไว้นะที่60เฟรมเรทนะผมตั้งกล้องไว้ที่60เฟรมเรท interval ผมตั้งที่45แล้วก็เฟรมเรทอ่ะ60เนาะถ่ายทั้งหมดอ่ะชุดติการผมตั้งไว้ทั้งหมด7นาที59ตีว่า8ชั่วโมงผมจะปิดตรงนี้ไว้ผมไม่รู้ว่าเลขข้างล่างเนี่ยมันเท่าไหร่มันจะได้กี่วินาทีเราลองมาคำนวณกันนะครับที่ใหญ่นะผมใส่สูตรเป็น8ชั่วโมงใช่ไหมคูณให้เป็นนาทีก็คือคืน60คูณให้เป็นวินาทีก็คือคูณอีกที60กูหัวไปทางไหนดีวะเนี่ยเฮียเดี๋ยวก่อนนะโอเคอ่ะโอเคเลื่อนขึ้นอีกหน่อยก็แล้วกันหารด้วยเฟรมเรทเฟรมเรทของผมก็คือ60 60ภาพต่อวินาทีนะคูณด้วย interval interval ก็คือ45ไง45วินาทีถ่าย1ใบ45วินาทีถ่าย1ใบ45วินาทีถ่าย1ใบ interval ก็คือ45วินาทีถ่าย1ใบจะเท่ากับเท่าไหร่คือคิดเลขกับผมพร้อมแต่หัวผมไม่พร้อมแก่แล้วเราก็เอา8ชั่วโมงนี่นะคูณด้วย608ชั่วโมงอ่ะมันจะได้480นาทีคูณด้วยวินาทีก็คือคูณ60อีกรอบฉะนั้น8ชั่วโมงก็คือ 28,800 วินาทีนะครับอ่ะหาร60ตึงก็คือ480หารอีกทีก็คือ45 interval หาร45ก็คือ 10.66 ซ้ำเห็นตัวนี้ปะ 10.6 ซ้ำมันตีเป็น 10.7 เห็นหรือยังเอาใหม่ผมทำย้อนเพราะว่ากล้องทุกท่านผมมั่นใจว่าไม่ใช่นิคอนผมมั่นใจว่าอาจจะเป็นโซนี่อาจจะเป็น Panasonic อาจจะเป็นอย่างอื่นมันไม่ให้ใส่แบบนี้เอาไปยำต่อตั้งโจทย์ใหม่ผมจะทำ Astro Phantom Astelia ตรงนี้ผมจะทำ Astro Phantom Astelia นะปกติ Astro บานประมาณ 2-3 ชั่วโมงบานละกิ่งมันเล็กไงยิ่งดอกเล็กยิ่งบานไวนะอันไหนดอกใหญ่ๆยิ่งบานช้าผมสอนไปแล้วเมื่อประมาณคลิป2คลิปก่อนนะผมจะทำแอสโตรผมทำแอสโตรตั้งสูตรเลยนะครับตีว่า2ชั่วโมงนะ2ชั่วโมงคูณ60คูณ60หน่วยออกมาเป็นไททีใหญ่นะหารด้วยเฟรมเรทเปอร์เซกของผมก็คือ60เฟรมเรทเปอร์เซกนะแล้วก็คูณด้วยทั้งหมดอินเทอร์วัลเราเท่าไหร่นะอินเทอร์วัลเราเท่าไหร่อันนี้ผมแนะนำนะอินเทอร์วัลอ่ะถ้าดอกมันบานไวๆอ่ะเราไม่ควรที่จะตั้งเอา45มันน่าจะเร็วไปมันจะเป็นแบบนี้ดอกมันกำลังจะบานใช่ไหมถ้าเป็น8ชั่วโมงอ่ะมันจะเป็นเนียนมันจะเนียนเนียนเลยเราตั้งอินเทอร์วัล45วินาทีแต่ว่า Astro เราไม่รู้ว่าเราจะตั้งอินเทอร์วัลเท่าไหร่งั้นทำยังไงเราเคชั่นมาร์กอินเทอร์วัลไว้แต่เรารู้อย่างเดียวว่าไทม์แล็บที่เหมาะสมก็คือวินาทีใช่ไหมถ้าตรงนี้เป็นอินเทอร์วัลและตรงนี้เป็นทีเล็กเราสลับกันเอาตรงนี้มาเป็นทีเล็กแล้วเอาตรงนี้มาเป็นอินเทอร์วัลแทน
ย้ายข้างไงจากบวกข้างซ้ายไปลบข้างขวาเห็นปะสูตรสมการนะสูตรสมการย้ายข้างนะจากคูณมาเป็นหารจากหารมาเป็นคูณนะจ๊ะโอเคตามมานะจ๊ะเด็กๆเราย้ายข้างไปปุ๊บเราอยากรู้ละเราอยากได้เพราะว่าผมบอกไปแล้วว่าไทม์แลปที่ดีควรจะประมาณ10วินาทีฉะนั้นเรารู้ละว่าไอยิมโนพี่เดียวเนี่ยทีเล็กเนี่ย มันคือ10วินาทีฉะนั้นเราอยากรู้ว่าอินเทอร์วัลเราจะใช้เท่าไหร่นะเห็นปะมันย้ายข้างได้ไงแล้วเอสโตอ่ะเอสโตนะ2ชั่วโมงเฟรมเรทที่60แต่เราอยากทำไทม์แลปที่10วินาทีเอเราจะถ่ายรูปอินเทอร์วัลเท่าไหร่วะมาเรามาเข้าสูตรกันนะครับทุกท่านคือ2คูณ60ไปเลยแล้วก็คูณ60อีกทีปุ๊บเท่ากับ 7,200 นะครับหารด้วยทั้งหมด600นะฉะนั้นทุกท่านควรตั้งอินเทอร์วัลที่ไม่ใช่45วินาทีท่านควรตั้งอินเทอร์วัลจากรูป1มารูป2จากรูป2มารูป3ที่12วินาทีเห็นปะอันนี้มันคือสูตรง่ายไหมถ้าผมสอนสูตรตั้งแต่แรกนะงงตายเลยสิ่งที่ทุกท่านต้องรู้นะก็คือข้างบนเนี่ยก็คือไทม์คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าดอกของเราบานกี่ชั่วโมงเอ้าทุกท่านก็สังเกตสิครับดอกที่บ้านของท่านน่ะบานกี่ชั่วโมงแต่เท่าที่ผมรู้นะโลวิเวียกลีบเล็กบานประมาณ 3-4 ชั่วโมงโลวิเวียกลีบใหญ่อ่ะบานประมาณ8ชั่วโมงนะครับแอสโตไฟตัมบานประมาณ 2-3 ชั่วโมงโลโฟกับแมมท่านไปสังเกตเอาเองเรามาดูที่เฟรมเรทเฟรมเรททุกท่านเป็นตัวเลขอยู่แล้วทุกท่านเป็นตัวเลขอยู่แล้วว่าเฟรมเรทของท่านอ่ะจะตั้งกล้องที่เท่าไหร่แต่ผมบอกแล้วว่าไม่ควรต่ำกว่า24เฟรมเรทเปอร์เซกนะจ๊ะต่อไปอินเทอร์วัลท่านจะตั้งอินเทอร์วัลแล้วก็มันจะควบคู่กับไทม์ท่านจะตั้งอินเทอร์วัลควบคู่กับไทม์เนี่ยอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงนี้ควบคู่กับไทม์ท่านสามารถสลับไปได้มันจะมี2ตัวแปรแค่นั้นแหละว่าอินเทอร์วัลกับไทม์อ่ะอินเทอร์วัลกับไทม์อ่ะท่านจะเอาอะไรไปใส่แต่ปกติแล้วผมแนะนำให้ไทม์นะคือ10วินาทีนะท่านจะสลับกันก็ได้ย้ายข้างจากหารมาเป็นคูณจากคูณมาเป็นหารย้ายข้างมานะครับมันจะมีอีกกล้องนึงอีกประเภทนึงที่ถามท่านว่าจะถ่ายทั้งหมดกี่รูปมันจะมีของ Panasonic นะมันจะให้เราถ่ายว่าถ้าเราตั้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอ่ะมันยังจะมาถามเราอีกนะว่าให้เราถ่ายทั้งหมดกี่รูปง่ายๆบางกล้องบางประเภทนะอินเทอร์วัลไม่ให้ตั้งไม่มีเลยว่าจากรูป1มารูป2จากรูป2มารูป3มันให้ตั้งไทม์ใหญ่ไปเลย8ชั่วโมงเฟรมเรทเปอร์เซกแล้วท่านจะถ่ายกี่รูปอินเทอร์วัลอยู่ไหนวะไหนคุณนัทถามสอนไปแล้วไงว่าอินเทอร์วัลเนี่ยต้องประมาณสัก12อย่างแอสโตรไฟตัมใช่มั้ยแมมก็ประมาณสัก20 30โลบิเวียก็ประมาณสัก40 45แล้วอินเทอร์วัลมันอยู่ไหนของกล้องวะแต่มันจะมีคำว่าเฟรมแทนทุกท่านน่ะจะถ่ายเทคเฟรมหรือว่าเทคโฟโต้เท่าไหร่สมมุติผมยกตัวอย่างนะสมมุติว่าอย่างผมถ่ายโลบิเวียใช่มั้ยก็คือ8ชั่วโมง8ชั่วโมงผมคูณ60คูณ60มันจะได้ทั้งหมด 28,800 วินาทีนะหน่วยเป็นเซคันด์นะเป็นวินาทีนะครับหลังจากนั้นปุ๊บถ้าท่านรู้ว่าอินเทอร์วัลของท่านน่ะอยากตั้งเท่าไหร่ท่านทำสูตรเลยอย่าไปบ้าจี้ตามกล้องท่านตั้งสูตรก่อนอินเทอร์วัลสมมติว่าท่านอยากตั้งสูตรที่45วิก็แล้วกัน45วิถ่ายครั้งนึง45วิถ่ายครั้งนึงฉะนั้นท่านเอาไทม์ทั้งหมดน่ะหารด้วย45ถ้ามันถามท่านว่าท่านจะใส่ทั้งหมดกี่รูปท่านบอกเลยว่าใส่640รูปเห็นไหมท่านก็แค่เอาเวลาทั้งหมดอะมาหารด้วยอินเทอร์วัลมันจะกลายเป็นจำนวนรูปที่ท่านต้องใส่มันจะมีบางกล้องนะมันไม่ถามอินเทอร์วัลมันจะถามว่าจำนวนโฟโต้กี่โฟโต้จำนวนอิมเมจกี่อิมเมจจำนวนรูปกี่รูปมันจะถามท่านแบบนี้เอ้ากูไม่รู้อะกูไม่รู้จะใส่รูปเท่าไหร่ดีตั้งสูตรเลยครับแล้วก็เอาจำนวนไทม์ทั้งหมดอะเอาไปจัดการกับอินเทอร์วัลก่อนแล้วเราจะได้ว่าจำนวนเฟรมอะจำนวนรูปที่ท่านต้องใส่เท่าไหร่จบนะจบหลักสูตรนะจบหลักสูตรนะครับจบหลักสูตรไทม์แลปที่มันเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้อง10วิทำไมถึงต้องเฟรมเรททำไมถึงต้องอินเทอร์วัลและทำไมถึงต้องถ่ายกี่ชั่วโมงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะวนๆกันแบบนี้แหละแต่ไทม์ใหญ่กับเฟรมเรทเปอร์เซกอะทุกท่านจะรู้อยู่แล้วกูต้องทำยังไงวะเนี่ยไม่ใช่วะอย่างเงี้ยโอ้ยมันฟิปกล้องมันสลับคือทีใหญ่กับเอฟอะทุกท่านรู้อยู่ละเหลือแต่อินเทอร์วัลนะกับไทม์นะที่ทุกท่านยังไม่รู้นะก็ใส่สูตรให้เรียบร้อยทำแลบเสร็จแล้วนะง่ายปะง่ายไหมพอทำได้ไหมไม่งงนะไม่งงนะผมอธิบายอย่างง่ายๆแล้วนะ